พี่น้องครับวันนี้ผมจะเทศถึงตอนที่12ของเรื่องครอบครัวพี่น้องครับผมเลือกท็อปิกครอบครัวนี้มาเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าผมสังเกตว่าในโบสถ์เราเนี่ยเริ่มมีเด็กเล็กๆเกิดขึ้นเกิดจริงๆนะครับมีหลายคนและอีกอันนึงผมในฐานะที่ผมเป็นคริสเตียนเนี่ยเจเนเรชั่นที่1 ครึ่งเพราะอะไรพ่อผมเชื่อพระเจ้าแต่แม่ผมไม่เชื่อเพราะฉะนั้นผมเชื่อพระเจ้าก่อนแม่ผมนะครับแล้วผมภรรยาผมเป็นเจเนอเรชันที่เท่าไหร่5เป็นเจเนอเรชันที่5ผมได้รับพรมากจากการที่ภรรยาผมครอบครัวสายครอบครัวภรรยาผมเนี่ยรู้จักพระเจ้าเพราะฉะนั้นให้คอนเซปต์เกี่ยวกับครอบครัวให้กับผมทีนี้เราที่เป็นคริสเตียนมันต้องมีคอนเซปต์อะไรบางอย่างที่เราต้องเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคอนเซปต์บางอย่างมันผิดที่เราต้องแก้ไขทีนี้พอเรามาเป็นคริสเตียนพี่ต้องจำไว้นะครับการที่เราเป็นคริสเตียนนั่นแปลว่าเราพอเป็นคริสเตียนไม่ใช่สนใจเพียงความรอดพระเจ้าให้เรามีความรอดแต่ในขณะเดียวกันพระเจ้าให้เราสนใจชีวิตที่ประสบความสำเร็จและเกิดผลในโลกนี้ด้วยนั่นสิและสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือครอบครัวฉะนั้นหัวข้อคำที่ไอ้ท็อปิกใหญ่ของคำเทศนาของผมก็คือสุดยอดของครอบครัวคือการที่ลูกเดินไปกับพระเจ้าเราฟังข่าวช่วงนี้เราจะเห็นมีหลายๆอย่างใช่ไหมครับมีลูกของข้าบดีคนหนึ่งเศรษฐีคนหนึ่งของประเทศไทยอยู่ที่อังกฤษกำลังจะโดนจับใช่ไหมครับใช่ไหมครับต้องส่งกลับมาจากอังกฤษจับตัวไม่ได้เพราะลูกพี่ต้องเห็นไหมมีเงินเยอะขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าลูกมีปัญหาเป็นไงบ้างก็ไม่มีประโยชน์จริงหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นผมต้องการให้ลูกทุกคนในโบสถ์เราประสบความสำเร็จจากครอบครัวที่ถูกต้องมีผู้มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งซึ่งเป็นคริสเตียนคนนี้ชื่อว่าจอร์จวอชิงตันคาร์เวอร์เขาได้กล่าวไว้ดังนี้นะครับพี่น้องดูนะครับและจำไว้และประเดี๋ยวตอนท้ายผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งพี่น้องนะครับชีวิตของท่านจะไปได้ไกลขนาดไหนขึ้นอยู่กับว่าการที่ท่านจะอ่อนโยนขนาดไหนกับคนหนุ่มนะครับมีใจสงสารขนาดไหนต่อผู้อาวุโสหรือว่าเห็นใจนะครับชีวิตเราจะไปไกลขนาดไหนขึ้นอยู่กับต่อไปคือมีความเห็นใจเห็นอกเห็นใจขนาดไหนกับคนที่สู้ชีวิตเห็นไหมคนหนุ่มคนแก่คนต่อสู้ชีวิตมีความอดทนขนาดไหนต่อคนอ่อนแอและเข้มแข็งเห็นไหมในโลกเรามีในบทเรามีคนหลายกลุ่มแบบเดียวกันเพราะจะมีสักวันหนึ่งที่ชีวิตของท่านจะเป็นทั้งหมดของคนเหล่านี้ถูกไหมพี่น้องจริงหรือเปล่าเราเป็นคนแก่เราเป็นคนหนุ่มเราเป็นคนแก่แล้วต่อสู้ชีวิตเราไม่มีเงินเรากระสือกกระสนจนกระทั่งเรามีเงินมันขึ้นอยู่กับว่าท่าทีของเราเราจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับท่าทีของเราว่าเราเป็นอย่างไรบ้างเพราะความเข้าใจเหล่านี้พี่น้องสำคัญนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งในสังคมที่รีบเร่งขนาดนี้เนี่ยเป็นการง่ายที่เราจะสายตาสั้นแล้วเรามองว่าสภาพที่เราเป็นอยู่ขนาดนี้มันจะเป็นตลอดเช่นเมื่อเรามีเงินเราคิดว่าเราจะมีเงินตลอดไปแต่คนที่อยู่ใกล้คนที่ฉลาดและมีสติปัญญานั้นจะมีลักษณะแบบนี้เขาจะมีแนวโน้มที่เป็นคนที่ใจอ่อนโยนใจสงสารมีความเห็นอกเห็นใจมีความอดทนมากกว่าself-centeredness มากกว่าความเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางพี่น้องสังเกตดูสิปัจจุบันนี้ทุกคนเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางฉันไม่สนคนข้างๆเป็นยังไงด้วยเหตุนี้โลกจึงร้อนขึ้นเรื่อยๆจริงหรือเปล่าพี่น้องเห็นไหมทำไมเรือนสภาพเรือนกระจกเพราะอะไรเพราะเมื่อร้อนทำยังไงเราก็ต้องทำแอร์เพราะฉะนั้นพอเราไม่ติดแอร์คนอื่นติดเราก็ร้อนเพราะฉะนั้นเมื่ออย่างนั้นเราก็ต้องติดแอร์แอร์หนึ่งตัวไม่พอก็ต้องสองสองข้อสามเพราะมันเป็นวัฏจักรเพราะว่าทุกคนเป็นแบบนี้หมดเราอยู่ในสังคมแบบนี้พี่น้องครับเราเป็นคริสเตียนไม่ใช่เช่นนั้นเราต้องอยู่ให้รอดแต่ผู้เช่นนี้แม่ไหนก็พรุ่งนี้เราติดเลิกเรายกเลิกการติดแอร์นะ ไม่ใช่พี่น้องสติปัญญาบริบทของชีวิตมนุษย์ไม่เป็นแบบที่เราวางไว้โอเคแต่ก่อนผมจะพูดเรื่องนี้ผมจะบอกพวกเราพี่น้องสติปัญญาเนี่ยจะนำมาซึ่งความลึกและความมั่นคงพี่น้องครับครอบครัวเนี่ยมันเหมือนกับเรือเรือที่แล่นไปในทะเลเนี่ยมันจะต้องเผชิญทั้งคลื่นที่สงบและคลื่นที่เกรี้ยวกราดแต่เรือ
ฟังนะพี่น้องเรือที่มีสติปัญญานั้นจะมีกำลังที่จะทนเขากล้าที่จะเผชิญพายุที่มาอย่างรุนแรงโดยไม่กลัวจะจมลงผมเจอหรือเปล่าผมเจอมากแต่ยืนผมยังยืนอยู่ได้พี่น้องครับทุกสิ่งที่ครอบครัวเผชิญนั้นเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจริงไหมและผมอยากจะบอกกับเรานะครับเราถูกบังคับให้เผชิญบางทีเราไม่อยากเผชิญใช่หรือเปล่าเราถูกบังคับให้เผชิญสิ่งที่เราเผชิญเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่แล้วสำคัญคือมันไม่ตรงไปตรงมาเพราะขณะที่เราเรือของเรากำลังเคลือกของครอบครัวเรากำลังเดินไปเนี่ยเราอาจจะเกยตื้นและเมื่อนั้นเราอาจจะต้องหันเรือออกจากทิศทางที่เราตั้งใจจะไปนั้นแล้วเราเลี้ยวไปในทิศอื่นที่เราไม่ได้วางแผนไว้จริงไหมพี่น้องสิ่งที่เราคาดคิดในอดีตมันเป็นจริงในชีวิตของเราปัจจุบันนี้หรือเปล่าไม่จริงเสมอไปจริงไหมครับนนท์ที่บอกผมไม่เคยคิดจะเป็นศิษย์อภิบาลผมอยากจะเป็นสมาชิกธรรมดาคนนึงที่เข้มแข็งเท่านั้นแต่นั่นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าให้ผมเป็นศิษย์อภิบาลผมไม่เคยคิดที่จะให้ลูกผมไปเรียนเมืองนอกแต่ผมก็ต่อต้านด้วย นโยบายของผมอันนึงก็คือว่าถ้าไม่ได้จบปริญญาตรีไม่ให้ไปต่อเมืองนอกแต่ที่สุดลูกผมก็ต้องไปเรียนเมืองนอกพี่น้องเห็นไหมมันไม่แน่ไม่น้อยนี่ผมพูดในแง่บวกนะแต่มีแง่ลบอีกหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นบางคนพ่อแม่สูญเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุผมไม่เคยคิดเลยว่าแม่ของผมจะโดนอุบัติเหตุเมื่อ 3-4 ปีก่อนต้องผ่าสมองเห็นแล้วน่าสงสารพี่น้องเห็นเปล่ามันในชีวิตของเรามันจะเจอแบบนี้อยู่เสมอพี่น้องไม่อยากเจอแต่มันจะเจอจริงหรือเปล่าพี่น้องแต่ก่อนที่ผมจะเทศนาในรายละเอียดเรื่องนี้พี่น้องผมอยากบอกพวกเรานะครับบริบทชีวิตเนี่ยมันไม่เป็นแบบที่เราคิดไว้รอบๆตัวเราไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดไว้และผมจะพูดในบริบทคริสเตียนในเวลานี้เมื่อเราพิจารณาในชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องมีองค์ประกอบของชีวิตของเรามี4สิ่งด้วยกันที่เราต้องสู้มันดูเหมือนง่ายๆไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่4สิ่งนี้คืออะไรพี่น้องรู้หมดแล้วและผมอยากจะเอามายกขึ้นมาให้พวกเราดูกันประการที่1คนเนี่ยไม่แน่นอนเราโดยเฉพาะยิ่งเราที่เป็นคริสเตียนนะพี่น้องเราจะมองโลกในแง่บวกจริงหรือเปล่าโลกสวยงามเสมอพี่น้องครับและเราก็คิดว่าแต่ละคนที่เราคบนั้นล้วนแต่เป็นคนดีเราที่อันนี้ผมพูดถึงคริสเตียนนะครับไม่ใช่โลกธุรกิจนะคริสเตียนเนี่ยโลกที่เราพบนั้นเราคนที่เราพบปะนั้นล้วนแต่เป็นคนดีมีความคิดไม่เห็นแก่ตัวน่ารักไว้วางใจคริสเตียนจะเป็นแบบนี้แต่ความจริงคืออะไรครับแต่ความจริงได้บังคับให้เราต้องยอมรับความจริงว่าจริงๆคนอยู่รอบเราน้อยมากที่เป็นเช่นนั้นและที่น่ากลัวคืออะไรเปล่าจริงๆแล้วคนที่อยู่รอบเราในข้างๆเราที่อยู่ในโบสถ์ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงไหมพี่น้องที่รักครับเพราะคนส่วนใหญ่เห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองเป็นคนบาปและสร้างปัญหานานๆทีที่เราจะเห็นคนเหล่านี้ฉายแสงออกมาฉายแสงความดีออกมาแต่นานๆครั้งพี่น้องครับคนที่ทำงานกับคนนะครับคนที่ทำงานกับคนไม่ใช่ทำงานกับเครื่องจักรนะคนที่ทำงานกับคนต้องยอมรับความจริงที่เจ็บปวดอันนี้พี่น้องครับคนที่ไม่สมบูรณ์ผลิตครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์จริงหรือเปล่าถูกไหมด้วยเหตุนี้จึงมีปัญหาตลอดและความไม่สมบูรณ์นี้ก็จะทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆและสร้างปัญหากับตัวเราเองทำให้เราต้องต่อสู้ชีวิตมากขึ้นจริงหรือเปล่าพี่น้องคิดว่าคนเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนไว้ใจไม่ได้แม้เราเป็นคริสเตียนในโบสถ์เราพยายามที่จะให้เราสร้างชีวิตในพระวจนะแต่ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นคริสเตียนครับที่รักกับแล้วก็คนที่เชื่อใหม่ขอให้ทำใจด้วยนะครับเรากำลังสร้างอยู่และเราเจอคริสเตียนที่ไม่เรียบร้อยและสร้างปัญหามีหรือเปล่ามีครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำใจประการที่สองเรื่องอะไรที่ในบริบทของประการที่สองคืออะไรครับสถานการณ์สถานการณ์เรามักจะคิดว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนเราคิดอย่างนี้เราคิดว่าเราสามารถคุมสถานการณ์ต่างๆได้อะไรที่เกิดในชีวิตของเราคุมได้หมดแต่จริงๆแล้วเราคุมได้หรือเปล่าไม่ได้พรุ่งนี้ยันเกิดอะไรขึ้นมีหรือเปล่าไม่รู้เราวางแผนสร้างโบสถ์เราอย่างดีในที่สุดเราค้นพบว่าเราเจอปัญหาเดิมก็คือเราดูแบบไม่ละเอียดเพราะปัญหาของเราที่เราเสนอสถาปนิกผิดพลาดจริงไหมในที่สุดตอนนี้เป็นยังไงเรากำลังต้องแก้ปัญหาขอบคุณพระเจ้าที่เรามีสติปัญญาที่แก้ได้เราคิดว่าเราอยากจะมีปัญหาหรือเปล่าเราไม่คิดเราจะมีปัญหาแต่เราก็มีปัญหาเพียงเราครับแต่จริงๆแล้วในเราไม่สามารถคาดการว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นได้เลย
แม้แต่สถานการณ์เดียวและหลายๆครั้งที่สถานการณ์นั้นมันเลวร้ายมากกว่าที่เราคิดมากแม้เราไม่อยากจะให้มันเป็นเช่นนั้นแต่เราต้องยอมรับความจริงนั่นคือสถานการณ์ความลำบากอยู่รอบๆเราและพร้อมๆกับความเจ็บปวดจริงไหมนี่คือสิ่งที่เราเกิดพี่น้องเราต้องยอมรับหลายคนโลกปัจจุบันนี้ไม่ยอมรับสิ่งนี้เราที่เป็นคริสเตียนเราต้องยอมรับสิ่งนี้แม้เรามีพระเจ้าก็ตามประการที่3อะไรครับการตัดสินใจเราคิดว่าอันนี้ผมพูดเฉพาะบริบทคริสเตียนนะครับพี่น้องเราคิดอย่างนี้เรามักจะคิดว่าคนที่เป็นคริสเตียนนั้นตัดสินใจโดยใช้หลักการพระคัมภีร์เราคิดอย่างนี้ใช่ป่ะจริงๆหรือเปล่าจริงงั้นไหมครับพี่น้องคริสเตียนครับแต่จริงๆแล้วคริสเตียนจำนวนมากไม่ได้ใช้หลักการพระคัมภีร์ตัดสินใจครับตัดสินตามอะไรครับอารมณ์ความรู้สึกยิ่งมีชื่อสิยิ่งมีเงินเยอะยิ่งมีอำนาจยิ่งตัดสินด้วยตัวเองพี่น้องครับพี่น้องลองคิดดูชีวิตส่วนตัวของเราครับเวลาที่เราอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าเราจะอธิษฐานอย่างผิวเผินไม่ค่อยจริงใจไม่ค่อยจริงจังที่จะรับคำตอบจากพระเจ้าถ้าพระเจ้าตอบก็ดีถ้าพระเจ้าไม่ตอบไม่เป็นไรที่ว่าไม่เป็นไรเพราะอะไรครับเพราะเราตัดสินใจเองก็ได้ไม่ต้องพึ่งพระเจ้าจริงหรือเปล่าพี่น้องครับอันนี้คือคริสเตียนนะพี่น้องคริสเตียนเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าพอมาในโบสถ์เราเนี่ยผมจึงอยากจะหนุนใจทำไมผมเน้นถึง QT ทำไมถึงเน้นคำเทศนาทำไมผมถึงเน้นการเรียนพระคัมภีร์เพราะผมจะเปลี่ยนสมาชิกในโบสถ์ให้เปลี่ยนให้คิดแบบพระคัมภีร์ให้ได้และประการที่4คืออะไรครับผลลัพธ์มันแปลว่าอะไรครับพี่น้องครับไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ครอบครัวของมนุษย์นั้นครอบครัวมนุษย์นั้นต้องอดทนต่อความยากลำบากต้องรับผลลัพธ์ของความเจ็บปวดชีวิตของคนเราได้มีความเจ็บปวดนะพี่น้องมีความสลับซับซ้อนและแต่ละชีวิตนั้นจะส่งผลต่อกันและกันผมพูดคำนี้นะครับพี่น้องแต่ละคนจะส่งผลต่อกันและกันพี่น้องเห็นด้วยกับประโยคต่อไปนี้ไหมครับ1ไม่มีใครมีชีวิตอยู่คนเดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกันเห็นด้วยไหมไม่มีใครที่ตายไปและไม่กระทบผู้อื่นตายก็ตายไปสิตามวาระของชีวิตไม่ต้องขอโทษใครจริงหรือเปล่าไม่จริงและข้อนี้สำคัญไม่มีใครทำบาปและไม่ส่งผลต่อคนรอบข้างบางคนบอกว่าไงพ่อทำบาปเป็นบาปของพ่อแม่และลูกไม่เกี่ยวจริงหรือเปล่าพี่น้องครับไม่จริงถ้าใครทำบาปความบาปนั้นส่งผลต่อคนอื่นไม่มากก็น้อยผมไม่ขออธิบายเรื่องนี้แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างมากมายเมื่อคนคนหนึ่งทำบาปความบาปนั้นจะกระทบต่อภรรยาต่อลูกต่อคริสตจักรต่อเพื่อนและต่อครอบครัวและถ้าบาปนั้นรุนแรงจะส่งผลต่อเพื่อนบ้านและต่อประเทศชาติได้จริงไหมครับพี่น้องที่รักครับในฐานะที่เราเป็นคนบาปอ่อนแอและมีแนวโน้มที่จะคิดถึงตัวเองเราต้องคิดเสมอนะครับพี่น้องพระเจ้าควบคุมเรื่องนี้อยู่แม้เมื่อกี้ผมบอกว่าสถานการณ์ที่เราคุมไม่ได้แต่จริงๆพระเจ้าคุมอยู่พระองค์ประทานทุกสิ่งทุกอย่างที่เราขาดได้พี่น้องผมอยากหนุนใจพวกเราแม้ผมจะพูดเมื่อกี้รุนแรงนะแต่พี่น้องครับแต่เหนือทุกอย่างมีพระเจ้าพระเจ้าคุมทุกอย่างในหมดเพราะฉะนั้นผมพอไปศรีบาลผมว่างานศรีบาลนี้ง่ายและยากนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นนะครับโบสถ์เราอาคารเรามีปัญหาแต่รู้ว่าแม้เรามีปัญหาเราจำกัดแต่พระเจ้าจะเปลี่ยนได้จริงไหมในที่สุดพระเจ้าพบให้เราพบบางคนที่มาช่วยแก้ปัญหาได้ฉะนั้นผมไม่กลัวแม้ตอนนี้บางเรื่องในโบสถ์จะมีปัญหาแต่ผมเชื่อพระเจ้าจะเปลี่ยนแม้ในครอบครัวเรามีปัญหาแต่ผมเชื่อพี่น้องครับพระเจ้าจะแก้ให้เราได้และผลพระเจ้าแก้หลายอย่างและพระเจ้าใช้หลายอย่างช่วยเราด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้พี่น้องครับอีก12ชั่วโมงข้างหน้านี้เราอาจจะเจอความเจ็บปวดในชีวิตก็ได้จริงหรือเปล่าเช่นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นผมจำได้เลยแม่ของผมตอนที่อุบัติเหตุตอนไหนหรือเปล่าตอนผมกำลังอธิษฐานผมกำลังอธิษฐานของกลุ่มอวยพรเชียงใหม่จำได้มีหลายคนมีอาจารย์ปีชามีอาจารย์ซิดนีย์อาจารย์ชุมแสงนั่งอยู่ที่บ้านอาจารย์ชุมแสงปั๊บหนึ่งมีคนโทรศัพท์มาไม่รู้จักถามว่าเป็นใครเขาไม่รู้จักเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์นี้เนี่ยโดนรถชนผมตกใจแล้วเขาไปแล้วคุณได้เบอร์ผมยังไงเขาไล่โดยนั้นเลยโทรมาผมปรากฏว่าเป็นแม่ผมแล้วก็ปรากฏว่าไงหรือเปล่าเขาไปเรียกรถอิมเมอร์เจนซี่มาแล้วเสร็จแล้วไปส่งที่โรงพยาบาลเปาโลเห็นไหมกำลังอธิษฐานอยู่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพี่น้องผมไม่รู้ท่านมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ามันเจอได้ตลอดเวลามีปัญหาโอเคทีนี้ผมอยากจะเล่าให้ฟังบางเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในพระคัมภีร์
นะครับคนนั้นคือใครครับโยบเราเคยเจอใช่ไหมผมเคยเทศครั้งหนึ่งใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมพูดอีกมุมหนึ่งโยบผู้เผชิญสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างถูกต้องพี่น้องผมพูดทั้งหมดในผมกำลังพูดถึงว่าเรากำลังเจอเราอาจจะเจอปัญหาบางอย่างที่เราไม่คาดคิดแต่พี่น้องเราเป็นคริสเตียนเราต้องมีสติปัญญาและพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักครับที่พระเจ้าให้เรามีพระคัมภีร์ที่ทำให้เราไม่จำเป็นต้องจินตนาการวิธีแก้ปัญหาจริงไหมครับให้เรากลับมาดูคำตอบจากพระเจ้าเพราะพระองค์จะให้รายละเอียดและเตรียมเราที่จะเผชิญสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับพี่ผมจะดูว่าโยบแก้ปัญหาอันนี้อย่างไรพี่น้องครับสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยมันมี how to เยอะแล้วมีการวางแผนเยอะผมมีคนไข้คนหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเขารู้จักกับผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้จัดการระดับประเทศระดับภาคเขาบอกโอ้โหผู้จัดการท่านนี้เนี่ยรู้ทุกอย่างวางแผนเลยว่าลูกจะเรียนอะไรลูกจะจบมาทำอะไรแล้วก็วางแผนจะซื้อที่ดินลงอสังหาริมทรัพย์เท่าไหร่ถ้าประชาชนแล้วเขาประสบความสำเร็จด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาวางแผนทุกอย่างเพราะฉะนั้นพี่น้องตอนนี้มนุษย์มีแนวโน้มแบบนี้วางแผนทุกอย่างไว้หมดน้ำท่วมเหรอเดี๋ยวเราวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมจริงหรือเปล่าครับพี่น้องครับเขากลับมาดูที่โยบดูนะครับพี่น้องโยบมีครอบครัวที่น่าอิจฉามากพี่น้องเปิดพระธรรมโยบด้วยกันสิครับพี่น้องพระธรรมโยบในพระธรรมโยบบทที่1นะครับได้พูดไว้ดังนี้มีชายคนนึงในแผ่นดินอูซชื่อโยบเป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรมยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายพี่น้องโยบเป็นคนดีนะเป็นคนดีมากไม่ใช่ดีธรรมดาดีมากเป็นคนดีทำไมผมเพราะเป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรมยำเกรงพระเจ้าด้วยแล้วไม่เพียงแต่เท่านั้นครอบครัวของเขาสะท้อนถึงการเป็นผู้นำที่ดีของพ่อเราผมใครอยู่ในโบสถ์เราจะเห็นผมเทศนาถึง2คนที่มีปัญหาใช่ไหมก็คือยาโคบกับโยเซฟใช่หรือเปล่าเอ้ยยาโคบกับดาวิดใช่ไหมครับที่มีปัญหาเรื่องลูกใช่ไหมครับเพราะว่าเขาดูแลลูกไปได้แต่โยบไม่ใช่จะลูกดูโยบดูแลลูกดีมากพี่น้องครับในข้อ2ข้อ3กล่าวไว้ว่าท่านมีบุตรชาย7คนบุตรหญิง3คนโอ้โหลูก10คนนะพี่น้องทรัพย์สมบัติขนาดไหนพี่น้องดูสิอูดแกะ 7,000 ตัวอูด 3,000 วัว500คู่ลาตัวเมีย500คนใช้มากไปดังนั้นชายผู้นี้จึงมั่งคั่งโอ้แสดงว่าเป็นมหาเศรษฐีโยบมหาเศรษฐีนะครับเพราะฉะนั้นโยบเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในแผ่นดินนั้นและมีคนใช้มากมายต้องดูแลและกลับมาดูชีวิตครอบครัวเขาโอ้โหพี่น้องโยบเป็นคนที่เห็นความสำคัญกับครอบครัวมากนะครับพี่น้องเพอร์เฟกต์เพราะในพระธรรมหนึ่งโยนโยบบทที่หนึ่งข้อ10ข้อ4ข้อ5บอกว่าบุตรของท่านพี่น้องเห็นไหมบุตรของท่านเคยจัดงานเลี้ยงในบ้านของแต่ละคนตามวันกำหนดของตนแปลว่าไงโรเตทไงลูก10คนเลี้ยงวันนี้บ้านนี้หลังนึงไอ้หลังนี้เลี้ยงงานวันนี้แล้วก็พอเลี้ยงไปไงบ้างเชิญมาด้วยโอ้พี่น้องอยากมีบ้านอย่างนี้นะฝันอยากจะมีที่ดินสัก5ไร่นะมีบ้านลูกเราแต่ละคนมีคนละหลังคนละหลังแล้วก็ไปเลี้ยงจัดการเลี้ยงเอาวันจันทร์คนนี้วันพุธคนนี้วันศุกร์คนนี้แล้วก็เลี้ยงแล้วก็เชิญโอ้พี่น้องมีความสุขเขาบอกต่อไปว่าไงและเมื่องานเลี้ยงเวียนครบรอบแล้วโยบก็ทำโอ้พี่น้องดูนะโยบนี่ฝ่ายวิญญาณมากพอเลี้ยงครบปุ๊บโยบจะทำพิธีชำระตัวเขาให้สะอาดและท่านจะตื่นแต่เช้ามืดถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวตามจำนวนของเขาทั้งหลายเพราะโยบคิดว่าบางทีลูกของข้าได้ทำบาปและแช่งพระเจ้าในใจแค่แช่งพระเจ้าในใจนะโยบยังขอพระเจ้ายกโทษเลยพี่น้องโอ้โหชั้นยอดพี่น้องและลูกของเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันด้วยเช่นเดียวกันเพราะเขาฉลองวันเกิดผมคิดว่าฮอลิเดย์คงไปเที่ยวด้วยกันทานอาหารร่วมกันเพราะฉะนั้นเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากซึ่งแสดงถึงอะไรครับพี่น้องแสดงว่าโยบดูแลลูกดีจริงหรือเปล่าเป็นพ่อแม่ที่เป็นพ่อที่ดูแลลูกดีขนาดลูกโตไปแล้วแต่งงานออกไปแล้วมีครอบครัวแล้วเขายังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันพี่น้องสังเกตหรือเปล่าอันนี้น้อยมากนะครับพี่น้องบางคนแต่งปุ๊บออกไปเลยแทบจะไล่ออกไปเลยบ้านเลยจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยจริงหรือเปล่าพี่น้องครับแต่โยบไม่ใช่เช่นนั้นโอ้โหความสัมพันธ์เยี่ยมโอเคอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นประการที่2เจอภัยพิบัติต่อมาเป็นชุดเป็นซีรีส์ครับพระคัมภีร์บอกว่าไงครับท่านในนั้นครอบครัวก็เกิดการเปลี่ยนแปลงโยบอยู่ที่นั่นและเผชิญภัยพิบัติอย่างไม่คาดคิดมาก่อนพี่น้องครับวันนั้นเป็นวันปกติเหมือนเดิมทุกๆอาทิตย์ทุกๆวันดวงอาทิตย์ก็ขึ้นตามปกติไม่มีอะไรจากวันอื่นเลยไม่มีเสียงเตือนจากท้องฟ้าแต่มันแตกต่างที่มันเป็นวันที่เลวร้ายและชีวิตของโยบไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมีสิ่งนึงกระแทกชีวิตของครอบครัวของโยบและโลกทั้งโลกของโยบพังทลายหมดเลยพี่น้องครับเช้าวันนี้โ
โยบคืนตื่นว่าปกติอาจจะยืดเส้นยืดสายบิดขี้เกียจแต่งตัวแล้วไปทานอาหารตามปกติโยบมองไปที่หน้าต่างก็เหมือนทุกๆวันแต่วันนี้มีคนใช้4คนวิ่งมาบอกข่าวร้าย4เหตุการณ์ถัดกันสำหรับโยบมันหมายถึงการพังทลายสูญเสียทุกอย่างที่เขามีอยู่ทุกสิ่งที่เขารักในโยบบทที่1ข้อ13ถึงข้อ19ได้ผมจะพูดสรุปนะครับมีคนเสบาก็มาโจมตีเอามันไปและฆ่าคนใช้ด้วยดาบไฟของพระเจ้าตกลงมาจากฟ้าไม่แกะกับคนใช้และเผาผลาญหมดชาวเคนเดียจัดเป็น3กองเข้าป้นอูดไปและฆ่าคนใช้ด้วยคมดาบมีพายุข้ามถิ่นทุรกันดารมาปะทะบ้านทั้ง4มุมจนพังลงทับคนหนุ่มสาวพี่น้องถ้าหากว่าเป็นคนการโดนปล้นก็ยังโอเคนะแต่อันนี้ภัยธรรมชาติทั้งภัยธรรมชาติทั้งโดนปล้นด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับโลกทั้งโลกของโยบพังทลายหมดเลยสูญเสียทุกอย่างสัตว์เลี้ยงคนใช้เงินทองครอบครัวพี่น้องครับโยบยืนอยู่หน้าหลุมฝังศพเป็นเหยื่อของสิ่งที่มองไม่เห็นพี่น้องผมอยากถามท่านถ้าท่านเป็นโยบท่านรู้สึกไงรู้สึกยังไงเดินไปกับพระเจ้านะเดินไปกับพระเจ้าพี่น้องเขาเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งทำคิวทีทุกวันเฝ้าเดียวทุกวันอวยพรลูกอวยพระพรพระเจ้าตลอดเวลาพี่น้องบางคนอาจจะเอ้ยเราไม่เกี่ยวแต่พี่น้องครับมันเป็นไปได้นะครับสมมุติว่าพี่น้องเราจำเรื่องได้ไหมครับเรื่องเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์MH370ของมาเลเซียที่สูญหายไปเมื่อ 3-4 ปีก่อนและจนตอนนี้ยังไม่รู้หายไปไหนเลยนะบางคนบอกว่ามนุษย์ต่างดาวเอาไปคือไม่รู้ไปไหนก็เลยต้องโทษดีกันพี่น้องสมมุติและสมมุติว่าเรามีญาติของเราอยู่ในเครื่องบินลำนั้นและวันนั้นเราได้รับโทรศัพท์โทรมาจากสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์บอกว่าคุณเป็นญาติของนายจุดๆๆๆที่โดยสารเครื่องบิน MH370ใช่หรือเปล่าคะเราขอแสดงความเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบบ้างเครื่องบินลำที่คุณจุดๆๆนั้นโดยสารไปไม่ทราบสูญหายไปไหนแต่เราจะพยายามค้นหานะคะและจะแจ้งให้ทราบทีหลังนะคะขอโทษค่ะพี่น้องเราจะคิดยังไงครับหรือขณะที่เรากำลังรอผู้ชายคุณเป็นพ่อกำลังรอภรรยาที่คลอดลูกอยู่ในห้องคลอดเป็นลูกคนแรกของเราหมอทำคลอดก็เดินออกมาจากห้องคลอดแล้วบอกว่าคุณพ่อครับเราขอแจ้งให้ทราบว่าลูกของคนที่คลอดลูกของคุณที่คลอดออกมานั้นมีปัญหานะครับแต่เราจะพยายามช่วยอย่างเต็มที่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่เราจะพยายามนะครับคิดยังไง เห็นไหมเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้พี่น้องครับมันคล้ายๆกับของโยบคนท่านจะทำอย่างไร1ครอบครัวของโยบถูกคนเสบาโจมตีแต่ฆ่า2มีไฟตกจากฟ้าเผาฝูงแกะตายเรียบ3ชาวเคนเนียต้นปล้นอูดไปและฆ่าคนใช้ด้วยดาบและ4พายุพัดบ้านของลูกชายคนโตเสียหายและคนตายฝันร้ายสุดๆ4เรื่องติดๆกันในเวลาเดียวกันเลยพี่น้องในปัจจุบันนี้เราเจอเหตุการณ์นี้หรือเปล่าเจอนะพี่น้องแม่ไม่เกิดกับเราแต่พี่น้องอ่านหนังสือพิมพ์เลยครับข่มขืนการคดโกงเช่นกรณีทัวร์โชกุนใช่ป่ะพี่น้องที่รักครับที่หลอกลวงคนไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ลอยแพไปนักศึกษาปีหนึ่งถูกรุ่นพี่รับน้องเกินเหตุจนเสียชีวิตลูกของเราไปเป็นทหารเกณฑ์โดนครูฝึกหรืออยู่ในการฝึกปรากฏเสียชีวิตโดยไม่รู้เพราะอะไรอุบัติเหตุรถชนกันรถแฉลบเป็นต้นพี่น้องสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้หรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้คริสเตียนเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระธรรมโยบคนส่วนใหญ่จะพูดถึงความอดทนของโยบแต่เราไม่ได้พูดเราไม่เคยคิดนะครับว่าโยบเศร้าขนาดไหนเศร้าขนาดไหนโยบลุกขึ้นในข้อ20บทที่1ฉีกเสื้อคลุมตัวเองโกตะโกนศีรษะน่าคิดนะครับพี่น้องตะโกนศีรษะกราบลงด่าว่าพระเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่แต่โยบฉีกเสื้อโกนศีรษะและกราบลงนมัสการโอ้โหพี่น้อง
ผมคิดว่าเหมือนพ่อที่สูญเสียลูกจะโศกเศร้าขนาดไหนพ่อสำหรับพ่อแล้วไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับลูกพี่น้องมีบางคนพูดอย่างนี้มีบางคนบอกว่าคนเชื่อพระเจ้าถ้าคุณเชื่อพระเจ้าคุณจะไม่เจอความโศกเศร้าและแม้เราจะต้องสูญเสียคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราอย่าร้องไห้พี่น้องเห็นด้วยหรือเปล่าพี่น้องผมไม่เห็นด้วยครับเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราคือมนุษย์นะพี่น้องแต่บางครั้งคนมองเราไม่ใช่มนุษย์ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ร้องไห้ไม่ได้จริงๆพี่น้องเราร้องไห้ได้เราโศกเศร้าได้เราร้องไห้ได้นะครับพี่น้องแต่เราไม่ได้ร้องไห้แบบคนไม่มีความหวังนะครับพี่น้องที่รักครับโยบไม่ได้ร้องไห้ด้วยความโกรธแต่เขานมัสการพระเจ้าในขณะที่เขากำลังร้องไห้ที่ต้องสูญเสียครอบครัวของเขาไปพี่น้องที่รักโศกเศร้าแต่ยังนมัสการพระเจ้าได้เอเมนนะครับพี่น้องนี่คือคริสเตียนโศกเศร้าก็ยังนมัสการพระเจ้าได้อยู่พี่น้องที่รักครับในพระธรรมโยบบทที่1ข้อ20จน21ถึงข้อ22บอกว่าไงข้ามาจากคันมารดาด้วยตัวเปล่าและข้าจะกลับไปด้วยตัวเปล่าพระยาเวประทานและพระองค์พระยาเวจะเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามของพระยาเวในเหตุการณ์นี้ทั้งหมดโยบไม่ได้ทำบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้าเลยพี่น้องครับพี่น้องเห็นหรือยังเมื่อโยบทำโศกเศร้าโยบไม่ทำบาปโยบสัมผัสถึงการสูญเสียและเมื่อขณะเขากำลังเดินผ่านความรู้สึกเช่นนั้นเขาไม่ได้อยู่คนเดียวพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาพี่น้องจะรับในความเจ็บปวดนั้นพระเจ้าประทับประโลมใจเขาพี่น้องนี่คือการตอบสนองเราที่เป็นคริสเตียนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับผมจะอยากบอกพวกเราผมจะหยุดที่นี่แป๊บนึงนะพี่น้องเมื่อเราเจอภัยพิบัติให้เราทำตัวแบบโยบนมัสการพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าได้แม้ไม่เข้าใจพี่น้องที่รักครับเราอาจจะคิดว่าโยบอดทนพอแล้วโยบประสบความทุกข์มากพอแล้วแล้วเราคิดว่าพระเจ้าจะต้องนำเขาสู่สภาพเดิมที่ดีเหมือนกับเราใช่ไหมพอเราเจอปัญหาอันนึงเรายืนหยัดกับพระเจ้าแล้วเราก็บอกพระเจ้าเอเมนเราสรรเสริญพระเจ้าพอได้เอเมนสรรเสริญพระเจ้าปุ๊บจบมันจะกลับคืนเดียวมาเหมือนเดิมผิดครับภัยพิบัติก็ยังมีต่อไปถ้าใครอ่านหนังสือโยบจะดูต่อไปนะครับมีพี่น้องรู้ป่ะมีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องครับในบทที่ขอย้อนไปนิดนึงนะครับในพี่น้องลองดูในโยบบทที่2ข้อ7นะครับในพระคำของพระเจ้าตอนนี้ได้บอกว่าซาตานจึงออกไปจากเบื้องพระพักของพระยาเวและทำให้โยบเป็นฝีร้ายตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงกระหม่อมพี่น้องครับโยบไม่เพียงแต่สูญเสียธุรกิจสูญเสียครอบครัวแต่ตอนนี้โยบสูญเสียอะไรครับสุขภาพเมื่อกี้ทุกอย่างมันนอกตัวใช่หรือเปล่าแต่ตอนนี้สูญเสียสุขภาพเพราะโยบต้องสูญเสียสุขภาพเพราะโยบเป็นฝีร้ายพี่น้องเคยเป็นฝีหรือเปล่าเคยเป็นไหมบางคนไม่เคยเป็นผมจะพวกเราเคยโดนหนามตำหรือเปล่าพอโดนหนามตำพลหนามมันไม่ออกอ่ะเป็นไงมันกลายเป็นฝีเป็นไงสุดเจ็บเลยเจ็บสุดๆแล้วก็ต้องไปหาหมอเพื่อผ่าออกยอมให้ผ่าออกพี่น้องแค่ฝีเดียวนะเนี่ยเจ็บขนาดนี้นะแต่โยบเป็นฝีทั้งตัวใช่ไหมพี่น้องที่รักครับแล้วโยบก็หันไปหาภรรยาปรึกษาภรรยาถามว่าไงครับโยบบทที่2ข้อ9ว่าไงและภรรยาเก่ากับท่านมาพี่ต้องดูภรรยานะครับเธอยังจะยึดมั่นในความสัตย์ซื่ออยู่อีกหรือจงแช่งพระเจ้าและด่าเสียเถอะพี่เราก็บางทีเราก็ไปถามบางคนก็บอกเห็นไหมคุณเชื่อพระเจ้าเป็นแบบเนี้ยเชื่อไปทำไมพี่น้องครับทำไมภรรยาโยบถึงพูดแบบนี้พี่น้องครับพอพูดอย่างนี้บางคนก็ด่าว่าภรรยาโยบแต่พี่น้องผมว่าไม่แฟร์อย่าด่าว่าภรรยาโยบเพราะภรรยาโยบต้องพี่น้องต้องรู้นะครับบริบทของภรรยาโยบตอนนี้คืออะไรสูญเสียอะไรครับลูก10คนตายหมดธุรกิจพังระเนระนาดทรัพย์สมบัติสูญหายและมีนำซ้ำสามียังเป็นแบบนี้อีกพี่น้องครับรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมจอห์นนี่เอริกสันจอห์นนี่เอริกสันเป็นอัมพาตแขนขาทั้ง4ขยับไม่ได้ทำให้เราเข้าใจของโลกของคนพิการเขาพูดคำนี้เขาบอกว่าอย่างนี้นะครับพี่น้องคู่แต่งงานประมาณ 75% ต้องแยกทางกันก็เพราะในครอบครัวถูกแทรกแซงเพราะความกดดันจากความพิการทางร่างกายทางสมองหรือเด็กที่มีพัฒนาการไม่ครบถ้วนจริงไหมครอบครัวมีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าในบ้านมีปัญหาความพิการโรคภัยไข้เจ็บและโดยเฉพาะยิ่งความพิการทางสมองหรือเด็กที่พัฒนาไม่ครบถ้วน
พี่น้องครับชีวิตแต่งงานมีปัญหาเพราะอะไรครับเพราะต้องอดทนต่อความยากลำบากหายนะที่เกิดขึ้นในชีวิตและนี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่แฟร์ครับที่เราจะไปว่าภรรยาโยบถ้าเราเป็นภรรยาโยบเราจะพูดยังไงถ้าเราเป็นภรรยาโยบเราจะพูดยังไงพี่น้องเพราะฉะนั้นผมจะบอกพวกเราสมาชิกทุกคนนะพี่น้องถ้าพี่น้องไปเจอบางครอบครัวที่เขามีปัญหาพี่น้องไม่ควรตำหนิเขาเราต้องเข้าใจเขายากลำบากมากจริงหรือเปล่าพี่น้องบางทีเราไปตำหนิคนอื่นแบบไม่ถูกต้องเพราะเราไม่ได้ใส่รองเท้าคู่เดียวกันกับเขาเหมือนกับจอร์จวอชิงตันคาวเวอร์ที่เมื่อกี้ผมพูดไปนะครับเราต้องมีความเห็นอกเห็นใจต่อคนที่ต่อสู้ชีวิตจริงหรือเปล่าเราร่ำรวยเรามีการศึกษาเรามีฐานะเราไม่มีปัญหาสุขภาพเราดีพี่น้องต้องเห็นใจคนที่ยากจนเห็นใจคนที่ต่อสู้ชีวิตเห็นใจคนที่พิการและเห็นใจคนที่ไม่มีโอกาสแบบเราได้เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่น้องโยบเป็นทั้งโรคผิวหนังมีทั้งฝีและคันพี่น้องครับแล้วในข้อ8บอกว่าไงครับและโยบก็เอาชิ้นหม้อแตกมาขูดตัวและนั่งอยู่ในกองขี้เถ้าสงสัยคันมากแล้วเนี่ยพี่น้องครับภรรยามองโยบด้วยความสมเพชและคิดว่าแล้วเราจะอยู่ต่อไปอย่างไรตายดีกว่านี่คือสิ่งที่ภรรยาโยบบอกแต่พี่น้องอยู่ครับลองดูโยบตอบสนองยังไงพี่น้องดูโยบตอบสนองสิครับข้อ10ของโยบบทที่2แล้วท่านตอบนางว่าเธอพูดอย่างหญิงโง่เขลาจะพึงพูดเราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้าและจะไม่รับสิ่งไม่ดีหรือในเหตุการณ์นี้โยบไม่ได้ทำบาปต่อริมฝีปากของตนพี่น้องดูพระคัมภีร์ข้อนี้ท่านคิดยังไงเกี่ยวกับศาสนศาสตร์ prosperity ท่านคิดศาสนศาสตร์พระคุณยังไงพระคุณบอกว่าไงเราเป็นคริสเตียนโอ้ยพระเจ้าอวยพรเราเป็นคริสเตียนสุขภาพที่ดีเราเป็นคริสเตียนเราร่ำรวยเราเป็นคริสเตียนเราจะร่ำรวยอย่างเดียวเราเป็นหัวไม่ใช่หางเรายึดพระคัมภีร์บางข้อผมไม่เถียงแต่มีพระคัมภีร์บางข้อเป็นแบบเนี้ยแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นคนที่สอนศาสนศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องความมั่งคั่งคนที่สอนศาสนศาสตร์พระคุณที่เลยเถิดไปเนี่ยคิดข้อนี้ให้ดูหน่อยสิตีความข้อนี้ให้ดูหน่อยสิพี่น้องครับเพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้าที่แสนดีจะทำสิ่งที่ดีเท่านั้นเมื่อมาเชื่อพระเจ้าต้องร่ำรวยเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้ผมว่าพูดเกินพระคัมภีร์ไปละพระคัมภีร์ข้อนี้โยบอาจารย์ที่ใบเรื่องโยบได้ยังไงอะพี่น้องเพราะสังเกตคนที่พระเจ้ารักพี่น้องสังเกตว่าคนที่พระเจ้ารักคนที่พระเยซูรักสาวกที่พระเยซูไว้วางจะเป็นบุคคลที่เจอกับความเจ็บปวดทั้งสิ้นไม่เป็นเปาโลติดคุกต้องถูกข่มเหงถูกบอยตีหรือเปโตอยู่ในสภาพแบบเดียวกันและสาวกที่เหลือของพระเยซูแต่ละคนทุกอย่างหมดเลยพี่น้องครับโอเคเรากลับมาดูภรรยาของโยบมองสถานการณ์พี่น้องครับเมื่อเราต้องเผชิญสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรครับทำไงพี่น้องถ้าสมมติว่ามีสมาชิกในโบสถ์เราเป็นแบบนี้ผมอยากหนุนใจพวกเราพี่สิ่งที่เราต้องทำคืออะไรบ้างหนุนใจซึ่งกันและกันให้เห็นภาพรวมใหญ่ให้เห็นวันหลายๆวันที่เราได้รับพระพรให้เห็นวันที่พระเจ้ารักษาโรคให้เห็นวันที่เราทำพิธีแต่งงานไม่ใช่หย่าร้างวาระชีวิตแห่งความยินดีการเกิดมากกว่าการโศกเศร้าหรือความตายพี่น้องครับเมื่อเราเจอสภาพแบบนี้อย่าเพ่งไปที่ความเจ็บปวดอย่าเพ่งที่หุบเหวจริงไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องด้วยเหตุนี้ชุมชนคริสเตียนจึงสำคัญพี่น้องถ้าหากว่าท่านไม่ผูกพันกับคริสตจักรท่านไม่ผูกพันกับพี่น้องถ้าท่านเจอปัญหาใครจะหนุนใจท่านไม่รู้จะหนุนใจยังไงเพราะไม่รู้จักท่านพี่น้องว่าจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนเพราะฉะนั้นผมจึงบอกพวกเราคริสตจักรคือชุมชนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญหาถ้าพี่น้องมีปัญหาบางผมก็ลำบากใจเหมือนกันนะมีพี่น้องบางคนมีปัญหาแล้วโทรมาหาผมเนี่ยขอโทษนะผมยังไม่เคยรู้จักคุณเลยใช่ไหมครับมาโบสถ์นี้ตั้ง 5-6 เดือนนะใช่ 5-6 เดือนก็จริงแต่คุณไม่เคยปรากฏตัวไม่เคยผูกพันไม่เคยมาแสดงความผูกพันไม่รู้จักกันเลยพี่น้องครับเราก็ยินดีเข้าไปช่วยแต่เราไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะจริงหรือเปล่าพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนพี่น้องครับถ้าเราไม่ลงทุนไม่ได้โอเคทีนี้กลับมาที่โยบอีกต่อไปพี่น้องครับกระบวนการกลับคือพี่น้องเราสามารถเห็นปฏิกิริยาของโยบ4ประการต่อไปนี้พี่น้องครับและขอให้พวกเราคิดเรื่องนี้ดีๆเราจะกลับคืนได้อย่างไรครับพี่น้องขั้นแรกของการกลับคืนคืออะไรครับความเจ็บปวดของความเป็นมนุษย์เมื่อเราสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของโยบเมื่อเจอปัญหาเป็นยังไงพี่น้องลองสังเกตตัวเองด้วยนะครับประการที่หนึ่งเขาเริ่มต้นที่ไหนครับเขาช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เชื่อมันเป็นจริงและหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นเขาจะรู้สึกสูญเสีย
โศกเศร้าเสียใจและเป็นไงอีกมีอารมณ์เจ็บปวดที่รุนแรงลึกเกินกว่าที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดถ้าเราเจอสถานการณ์นะครับอย่างเช่นบางคนมีลูกที่พิการบางคนลูกเจออุบัติเหตุบางคนเจอโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงและเสียชีวิตไปใช่ไหมครับหรือพ่อแม่เราอาจจะเป็นอย่างนั้นในที่สุดเป็นยังไงบ้างมักจะมีอารมณ์มีสิ่งนี้เกิดขึ้นคืออะไรเปล่า guilt รู้สึกผิดแล้วรู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเอ๊ะฉันทำอะไรผิดอ่ะลูกฉันเกิดมาพิการแบบนี้เอ๊ะหรือพระเจ้าลงโทษความบาปฉันหรือเปล่าตอนที่ฉันยังไม่เชื่อพระเจ้าก่อนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไปทำบาปมาเยอะแยะไปจนหมดเลยสงสัยพระเจ้าจัดการตอนนี้แหละพี่น้องครับอยากบอกพวกเรานะครับความรู้สึกผิดเป็นองค์ประกอบที่ลำบากในสงครามของชีวิตมีหรือเปล่ามีทำไมเรารับใช้พระเจ้ามาตั้งนานนานไม่เห็นเกิดผลสักทีเราก็เลี้ยงลูกเราดีนะแต่ทำไมลูกไม่เอาฐานเลยทำไมเราก็ทำเต็มที่อ่ะเราก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันยังมาออกเป็นแบบนี้อยู่แล้วรู้สึกเราอยากรับผิดชอบเจ็บเปล่านั่นคือพี่น้องครับผมจะบอกพวกเรานะครับแม้มีความเจ็บปวดเราต้องปล่อยให้มันแสดงออกมาเพราะถ้าหากว่าการแสดงนั้นมันดีขึ้นโอเคปล่อยเพราะฉะนั้นพี่น้องบางทีบางคนมีความโศกเศร้าปล่อยเขาร้องไห้ร้องปล่อยร้องไม่ต้องไปพูดอย่าไปบอกว่าเข้มแข็งห้ามร้องไห้ไม่ได้ปล่อยโอเคนะขั้นที่หนึ่งถ้าเราเจอปัญหาประการที่หนึ่งคือแบบนี้ประการที่สองคืออะไรครับประการที่สองคือปั้มสู้กับศาสนศาสตร์ปั้มสู้กับความคิดในกรณีนี้การปั้มสู้นี้ได้เห็นจากคำพูดของภรรยาของโยบพี่ต้องเห็นไหมพอเจอความยากลำบากเป็นคริสเตียนเข้มแข็งเฝ้าเดี่ยวทุกวันอ่านพระคัมภีร์ทุกวันมาร่วมอธิษฐานตลอดมาฟังเทศตลอดเข้ากลุ่มเซลล์เข้าชั้นเรียนพระคัมภีร์ตลอดก็ยังเกิดอยู่โยบว่าไงครับแล้วภรรยาของท่านก็กล่าวกับท่านว่าเธอยังจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์อยู่อีกหรือจงแช่งพระเจ้าและตายเถิดพี่น้องครับภรรยาโยบมองข้างหนึ่งแล้วก็โยบมองอีกข้างหนึ่งพี่น้องครับอันนี้คือการปั้มสู้ทางความคิดใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับการปั้มสู้และความสงสัยเกิดขึ้นเมื่อมีอารมณ์ที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเจ็บปวดความโมโหและความสูญเสียมีบางครอบครัวผมเป็นหมอนะครับผมดูประวัติของคนเนี่ยบางทีผมศึกษาเรื่องโรคต่างๆเนี่ยมีโรคบางโรคเป็นโรคพันธุกรรมบางครอบครัวที่ลูกเป็นโรคผิวหนังส่งต่อมาตลอดหรือลูกบางครอบครัวนี้มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ไหมครับแล้วก็ส่งคนแรกเป็นไม่พอคนที่สองก็เป็นคนที่สามก็เป็นอีกพี่น้องครับหรือบางครอบครัวเจออุบัติเหตุติดกันตลอดเวลาพระเจ้าอยู่ที่ไหนและเมื่อมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นเราจะถามคำถามนี้ใช่ไหมครับพี่น้องพระเจ้ามันยุติธรรมหรือสำหรับครอบครัวข้าพระองค์พระเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อข้าพระองค์เจ็บปวดถ้าไปบางคนทำบาปกับข้าพระองค์ยังรุ่งเรืองอยู่ต้องคิดดูคนนั้นสิไม่เห็นมาเซลเลยไม่เห็นมาโบสถ์เลยมาบ้างไม่มาบ้างถวายทรัพย์ก็ไม่ถวายทรัพย์ทำไมพระเจ้าอวยพรเขาแล้วทำไมฉันไม่เห็นเป็นไรเลยทำไมได้รับพระพรทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับข้าพระองค์ผมคิดว่าพระเจ้าต้องตอบคำอธิษฐานไม่แน่นะบางทีครูที่โรงเรียนที่บอกว่าไม่มีพระเจ้าอาจจะจริงก็ได้เราคงโดนหลอกเราคงโดนศิษยาภิบาลหลอกเอ๊ะพระเจ้าไม่ได้สัญญาเหรอว่าพระเจ้าจะปกป้องเราพระองค์สัญญาไม่ใช่เหรอว่าพระองค์จะให้มีทางออกแต่ไม่เห็นพระองค์ทำอะไรเลยพี่น้องเห็นไหมมีหรือเปล่าพี่น้องครับบางคนเมื่อเจอปัญหาก็จะพูดอย่างนี้อันนี้คือการต่อสู้ทางศาสนศาสตร์ต่อสู้ทางด้านความคิดพี่น้องครับผมอยากจะถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงการเมื่อมีการต่อสู้ทางศาสนศาสตร์เช่นนี้การช่วยเหลือคือคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจะช่วยกันได้มากเห็นไหมพี่ต้องเห็นประโยชน์หรือเปล่าคนได้กลุ่มเซลล์จะช่วยท่านครับด้วยเหตุนี้พี่น้องครับผมจึงหนุนใจให้พวกเรามีเพื่อนครับพี่ต้องเห็นหรือเปล่าพี่ต้องเห็นไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าท่านไม่ลงทุนตอนนี้ถ้าท่านไม่ลงทุนตอนนี้เมื่อเจอมีปัญหาเราก็ไม่รู้ช่วยท่านยังไงพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้มีใครรวยเท่าโยบ
มีเปล่าแล้วถ้าท่านคิดว่าท่านเก่งมีวันหนึ่งมีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้ามีปัญหาใครช่วยท่านได้แล้วผมอาจจะไปช่วยผมยินดีไปช่วยเสมอแต่ว่าผมก็ไม่สามารถช่วยคุณได้ไหมเพราะผมไม่รู้จักคุณผมไม่รู้จักลึกๆว่ามันมีปัญหาอะไรเจ้าผมก็ช่วยได้แค่อธิษฐานเผื่อและพูดคำปลอบโยนเท่านั้นเองแต่พี่น้องเชื่อหรือครับเราต้องการเพื่อนที่มาซับน้ำตาให้กับเราเราต้องการเพื่อนที่มาปรับความคิดศาสนศาสตร์เราเสียใหม่ในขณะที่เราท้อใจต้องมีคนช่วยเราจริงเปล่าพี่น้องอาทิตย์นี้ผมเจอปัญหาเรื่องนี้ด้วยผมต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับบางปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับความกดดันแบบนี้หรือเปล่าแต่ผมไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นที่รุนแรงกับคนที่ในครอบครัวเขาเป็นเพราะฉะนั้นผมมีสติมากพอกว่าเขาโอเคนะครับประการที่3คืออะไรครับพี่น้องขั้นต่อไปขั้นที่1คือความเจ็บปวดขั้นที่2คือปั้มสู้กับศาสนศาสตร์ปั้มที่3คือเราต้องยอมรับความจริงครับในกรณีของโยบเข้าผ่านขั้นตอนนี้ได้ดีในโยบบทที่2ข้อ10บอกว่าเราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้าและจะไม่รับสิ่งไม่ดีบ้างและจะไม่รับสิ่งดีรับสิ่งไม่ดีบ้างหรือพี่น้องครับเหมือนกับที่ผมพูดเมื่อกี้คิดถึงศาสนศาสตร์ความมั่งคั่งตอนนี้ในศึกษาพระธรรมตอนนี้พี่น้องผมบอกพวกเรานะครับเราไม่ได้อยู่ในโลกที่ง่ายและเราไม่รับใช้พระเจ้าที่ตามใจตัวเองเป็นความเป็นจริงคืออะไรครับพี่น้องความเป็นจริงคือพี่น้องคริสเตียนไม่ได้อยู่ในโลกของความเพ้อฝันมนุษย์ทุกคนไม่ได้ถูกสร้างให้เท่าเทียมกันในทุกเรื่องแต่เราพยายามบอกว่าเท่าเทียมกันไม่เป็นเรื่องสติปัญญาไม่เป็นเรื่องความสามารถไม่เป็นเรื่องไหวพริบเรื่องพื้นภูมิและความเข้าใจพี่น้องทุกคนไม่เหมือนกันจริงหรือเปล่าทุกคนไม่เหมือนทุกคนมีของประทานไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับถ้าเราต้องการเตรียมตัวที่จะเผชิญสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่างมีชัยชนะพี่น้องเราต้องติดดินครับเราต้องยอมรับว่าเราคือใครเราเป็นอย่างไรนี่เป็นเหตุผลที่ผมกล่าวนำว่าในบริบทของมนุษย์นั้นเราไม่เข้าใจสภาพของคนสถานการณ์การตัดสินและผลลัพธ์ถ้าเรารู้ถึง4สิ่งนี้เราจะสามารถเข้าใจได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรากลับมาประเด็นนี้เราต้องกลับมาว่าเราคือใครเรามีความสามารถขนาดไหนเรามีเงินขนาดไหนเรามีทักษะขนาดไหนให้รู้ว่าตัวเองคืออะไรจริงไหมครับเราถึงจะเราอย่าเพ้อฝันเพราะบางคนเพ้อฝันอยู่ในอุดมคติมากจนเกินไปโอเคครับอันนี้หมายถึงจะกลับคืนดีนะครับแล้วการที่4ขั้นตอนของการคืนดีครับจะเป็นอิสระจากภัยพิบัติโอเคกลับมาที่โยบนะครับโยบบทที่2ข้อ10บอกว่าเราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้าและจะไม่รับสิ่งไม่ดีบ้างหรือพี่น้องครับและในข้อ22บอกว่าไงในโยบบทที่1ข้อ22ในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้นโยบไม่ได้ทำบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้าเลยพี่น้องเห็นไหมไม่ว่าสถานการณ์เลวร้ายขนาดไหนก็ตามโยบไม่กล่าวร้ายพระเจ้าและไม่ว่าพระเจ้าแม้แต่คำเดียวเลยพี่น้องครับโยบเป็นคนที่เราต้องเอาเป็นแบบอย่างพี่น้องผมอยากจะถามคำถามต่อไปนี้นะครับพี่น้องที่ท่านต้องการนำคำพี่น้องเมื่อท่านเจ็บปวดท่านจะรับใช้ใครเมื่อท่านมีปัญหาท่านจะรับใช้ใครเมื่อท่านเจอภัยพิบัติท่านจะรับใช้ใครครับพระเจ้าหรือซาตานท่านจะรับใช้ใครจริงไหมถ้าท่านด่าแปลว่าไงท่านรับใช้ซาตานแต่ถ้าท่านสรรเสริญพระเจ้าแปลว่าท่านรับใช้พระเจ้าจริงหรือเปล่าไม่ได้ในช่วงที่เราไม่มีปัญหาโอเคพี่น้องเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญาหรือเราจะมีชีวิตนิ่งในความขมขื่นเห็นไหมเมื่อเราเจอปัญหาเนี่ยเราจะทำยังไงเผชิญยังไงพี่น้องครับมันกลับไปที่ท่าทีของเราใช่หรือไม่ครับมันไม่ใช่สถานการณ์ที่เราเผชิญแต่มันเป็นการตอบสนองของเราที่เราจะเผชิญสถานการณ์ที่เป็นภัยพิบัติหรือชัยชนะจริงหรือเปล่าแล้วเราเจอเราจะเผชิญยังไงเรามักรีบเลือกหนึ่งในสองอย่างนี้คืออะไรครับด่าว่าหรือสงสารตัวเองจริงหรือเปล่าแต่ทั้งสองนำไปสู่ที่ไหนครับปลายทางแห่งความตายที่รออยู่เพราะว่าถ้าเราด่าว่าทำให้เราขมขื่นจริงไหมถ้าเราด่าเราก็ขมขื่นและถ้าหากว่าเราสงสารตัวเองเราก็โดดเดี่ยวจริงไหมไม่มีใครอยากจะอยู่รอบๆคนที่คิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อหรอกครับพี่น้องครับหรืออย่างนี้
หรือบางคนคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นพระเจ้าส่งมาจัดการเราผมอยากจะบอกพวกเรานะครับพี่น้องขออย่าเข้าใจผิดครับพี่น้องพระเจ้าไม่เคยทำแบบนี้ครับพระเจ้าไม่เคยส่งภัยพิบัติมาให้ใครแม้กระทั่งโยบมีคำหนึ่งที่เราดูเหมือนว่าพระเจ้าส่งมาผมคิดว่าอันนั้นเขาเป็นภาษาที่เขาใช้แต่จริงๆพระเจ้าเป็นความรักมีพ่อคนไหนอยากจะเห็นลูกไฟไหม้มีพ่อคนไหนที่อยากจะเห็นหลานของตัวเองตายต่อหน้าต่อตาจากผลงานของตัวเองมีหรือเปล่าไม่มีพี่น้องพระเจ้าไม่เคยทำแบบนี้และผมอยากจะบอกแล้วเพราะฉะนั้นอย่าทำตัวเป็นผู้กล่าวโทษผู้อื่นโดยอ้างว่าตัวเองเป็นผู้เผยชนะไม่จริงครับพี่น้องพระเจ้าไม่เคยทำแต่ผมจะบอกพวกเรานะครับพระเจ้าไม่เคยทำเช่นนั้นโอเคพี่น้องผมจะยกตัวอย่างอันหนึ่งตัวอย่างนักเทศที่เขาข้างตัวเองพี่น้องวันหนึ่งมีนักเทศคนหนึ่งนั่งรถไฟกลับจากการรับใช้พระเจ้าแล้วปรากฏว่าเขาก็เจอสมาชิกคนหนึ่งนักเทศคนนี้ก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างที่บ้านเรียบร้อยดีหรือเปล่าสมาชิกตอบว่าไงอาจารย์ครับข่าวร้ายพายุลูกเห็บตกมาอย่างแรงเลยครับพัดบ้านผมพังหมดเลยนักเทศตอบว่าไงไม่ต้องสงสัยอาจารย์บอกคุณแล้วจำได้ไหมอาจารย์บอกว่าอย่าดำเนินชีวิตในความบาปแบบที่ท่านคุณทำเห็นไหมพระเจ้าลงโทษคุณสมาชิกคนนี้ตอบว่าไงแต่ลูกเห็บแต่พายุลูกเห็บนั้นพัดบ้านอาจารย์พังด้วยยังอย่าเพิ่งหัวเราะจริงเหรอนักเทศโอ้หนทางพระเจ้านั้นมันเกินที่มนุษย์จะเข้าใจได้ พี่น้องผิดอ่ะนักเทศคนที่พูดผิดอ่ะพระเจ้าไม่ได้ส่งมาหลายครั้งเมื่อคนทำเมื่อเกิดภัยพิบัติเราไปว่าเขาอ่ะพี่น้องว่าไม่ได้เราไม่รู้เราไม่เข้าใจทำไมโยบผลยังทำไมโยบเป็นแบบนี้เราก็ไม่เข้าใจจริงไหมครับแต่ผมพอรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับพี่น้องครับกลับมาคืนดีประกาศที่สี่คือกลับคืนอย่างชัดเจนความสวยงามของหนังสือโยบอยู่ตรงนี้อยู่ตอนท้ายเพราะในบทที่42เราจะเห็นการปลดปล่อยการเยียวยาและเปลี่ยนไปชัยชนะพี่น้องโยบจำพ่อพักของพระเจ้าได้กล่าวไว้ในโยบบทที่42ข้อ5ข้อ6บอกว่าไงครับข้าพระองค์เคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหูแต่บัดนี้ดวงตาข้าพระองค์เห็นพระองค์ฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดตัวเองและกลับใจอยู่ในผงคลีดินและขี้เถ้าพี่น้องครับหลังเหตุการณ์นี้โยบเรียนรู้บางอย่างเกิดขึ้นและเขาลึกกับพระเจ้าและเขาได้ไว้วางใจพระเจ้าพี่น้องโยบต่อสู้กับคน4คนที่คิดว่าเป็นที่ปรึกษาของโยบที่มาด้วยการตำหนิที่มาด้วยการพิพากษาที่มาด้วยการตัดสินและที่มาด้วยการกล่าวโทษและในที่สุดโยบพบกับความเข้าใจพี่น้องครับโยบสัมผัสว่าพระเจ้าอยู่ใกล้ชิดเขาสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าและสัมผัสพระเจ้ารักเขาอย่างไม่เปลี่ยนแปลงและในที่สุดพระเจ้าก็เป็นที่ลี้ภัยของมนุษย์และโยบเรียนรู้ว่าเขาสามารถผ่านปัญหาต่างๆได้นั่นเป็นพระคุณของพระเจ้าพี่ครับในตอนท้ายของเรื่องโยบก็พบว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเขาและที่ลี้ภัยที่ล้อมรอบด้วยความรักที่ไม่มีขีดจำกัดพี่น้องในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เทียบกับความรักของพระเจ้าได้และในที่สุดเราจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นดูพระคัมภีร์ต่อไปในโยบบทที่42นะครับใน42ข้อ10ได้บอกไว้ว่าพระเยโฮวาทรงให้โยบกลับคืนสู่สภาพดีเมื่อท่านอธิษฐานเผื่อสหายและพระเยโฮวาประทานให้โยบมีมากเป็น2เท่าของสิ่งที่มีอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องเห็นไหมครับมีความชื่นชมและมีการปลดปล่อยและได้กลับคืนมากลับคืนยังไงพี่น้องดูนะครับในโยบบทที่42ข้อ11ถึงข้อ12ได้กล่าวไว้ว่าและพี่น้องชายหญิงของท่านและบรรดาผู้ที่ท่านรู้จักมาก่อนได้มาหาท่านและรับประทานอาหารกับท่านในบ้านของท่านและเขาทั้งหลายแสดงความเห็นใจและปลอบโยนท่านพี่ต้องดูข้อ12นี่น่าสนใจนะและพระเยโฮวาทรงอวยพรชีวิตตอนปลายของโยบมากยิ่งกว่าตอนต้นซะอีกท่านมีแกะ 14,000 อูฐ 6,000 วัวผู้พันคู่และลาตัวเมีย 1,000 ตัวพี่น้องครับพระเจ้าทรงอวยพรโยบมากกว่าตอนต้น2เท่าแกะตอนแรกมีกี่ตัวครับถ้าไปดูพระคัมภีร์ตอนต้นแกะมี 7,000 ตอนต้นมี 7,000 ตอนนี้มีเท่าไหร่ 14,000อูดตอนแรกมีกี่ตัวรู้ป่ะพี่น้อง 3,000 ตอนนี้พระเจ้าเพิ่มให้เป็น 6,000 วัวผู้และลาก็เพิ่มเป็น2เท่าพี่น้องเห็นหรือเปล่าพี่น้องพอจะได้ผมอยากจะหนุนใจเพราะผมนี่ผมอยากจะวิเคราะห์นิดหน่อยนะพี่น้องสำหรับพระเจ้าเนี่ยชีวิตเนี่ยโอเคเอางี้ก็แล้วกันเมื่อเราอยู่ที่นี่เวลามันเป็นจุดเชื่อหรือเปล่าครับแต่ถ้าสมเป็นพระเจ้าเวลาเป็นเส้นตรง
พระเจ้ามองที่นี่พระเจ้าเห็นเราตายเราเกิดแล้วเราตายแต่ของเราตายแล้วไปเลยเพราะฉะนั้นสำหรับพระเจ้าการตายเฉยๆชีวิตเฉยๆพระเจ้าจะให้ก็ได้พี่น้องทีละครับพี่น้องผมสังจากเหตุการณ์นี้ทำให้ผมได้ข้อสรุปนี้ว่าพี่น้องถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นถ้าเราเดินไปกับพระเจ้าจริงๆนะมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวแม้ถึงชีวิตไม่ต้องกลัวพระเจ้ามีเหตุผลบางอย่างและพระเจ้าเหตุผลที่พระเจ้าทำนะจะเป็นผลดีต่อทุกคนเอเมนไหมอย่าใช้กรณีของโยบเนี่ยเราไม่รู้ผมฟังรู้ไม่กี่พอเทศนาแล้วพี่น้องเงียบหมดเลยเพราะกลัวจะเกิดกับตัวเองแต่พี่น้องทีละก็ไม่ต้องกลัวถ้าพระเจ้าให้เกิดพระเจ้าก็เกิดและในที่สุดพระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นและมีอีกข้อหนึ่งน่าคิดนะครับทุกอย่างสองเท่าแต่ท่านมีลูกเท่าเดิมคือบุตรชาย7และบุตรหญิง43เพราะฉะนั้นแปลว่าพระเจ้ารู้ว่ามีลูกเยอะไม่ดี มีลูก10คนที่จะเขาจะรักเหมือนเดิมและลูก10คนทำให้ครอบครัวสมบูรณ์พี่น้องครับแล้วน่าคิดต่อไปอีกในข้อ16ต่อจากนี้โยบมีอายุมีชีวิตอยู่อีก140ปีและได้เห็นลูกหลานของท่านซีชั่วอายุและโยบก็สิ้นชีวิตเป็นคนแก่ง่อมทีเดียวโอ้โหพี่น้องพี่น้องลองคิดดูสิกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ลูกตายหมดนะพี่น้องพระเจ้าให้ลูกใหม่อีก10คนเหมือนเดิมไม่ลูกคนเดิมหรือเปล่านะอาจจะตั้งชื่อเดิมและในที่สุดโยบก็เสียชีวิตอย่างมีความสุขสิ่งที่ไม่เห็นวันนี้ก็ปรากฏชัดเจนโยบจากไปด้วยความชื่นชมในการทรงสถิตของพระเจ้าพี่น้องเห็นไหมพระเจ้าสัตย์ซื่อไม่ต้องกลัวพี่น้องครับสรุปสุดท้ายของชีวิตของโยบในการเผชิญสิ่งที่มองไม่เห็นคืออะไรครับพี่น้องไม่ต่อว่าพระเจ้ายอมรับทุกสิ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมไม่รู้ตอนนี้ท่านสถานการณ์ชีวิตท่านเป็นยังไงครอบครัวท่านอาจจะมีปัญหาเศรษฐกิจท่านอาจจะมีปัญหาท่านอาจจะมีปัญหาสุขภาพท่านอาจจะเจอภัยพิบัติพี่น้องอย่าต่อว่าพระเจ้ายอมรับนะครับไว้วางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทำสิ่งที่ดีที่สุดเสมอตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่ตามใจตัวเองเอเมนไหมพี่น้องไม่ต้องกลัวพี่น้องผมหนุนใจพวกเราทั้งหลายในที่สุดพระเจ้าจะสิ่งที่ดีผมคิดถึงวันแรกที่ผมรับใช้พระเจ้าเมื่อ32ปีก่อนและเมื่ออีก26ปีก่อนผมเปิดบทพันธกิจยังคิดถึง15ปีมั้งที่อยู่ในสมาคมจีนยากลำบากมากจริงไหมครับแต่มาถึงตอนนี้ผมชื่นชมและขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าแก้ปัญหาทุกอย่างพี่น้องความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับเราพี่น้องผมหนุนใจพวกเราต้องอย่า กลัวขอบคุณพระเจ้าเสมอเราและเราที่ประสบความสำเร็จแล้วเรามีหน้าที่ไปหนุนใจอย่างเช่นพี่น้องผมยินดีทิ้งโบสถ์นี้เพื่อไปที่ลำปางเพราะอะไรเพราะลำปางเขากำลังต่อสู้ชีวิตอยู่ใช่ไหมครับสมาชิกไม่มากต้องหนุนใจเขาถึงเวลาเรียนพระคัมภีร์แต่ละคนสวัสดีครับอาจารย์ขอกลับก่อนนะครับจริงหรือเปล่าแต่ไม่เหมือนกับบทเราที่ทุกคนอยู่หนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันใช่ปะเพราะฉะนั้นพี่น้องสำหรับคนที่มีให้หนุนใจคนที่ไม่มีคนที่ชื่นชมให้สนหนุนใจคนที่ยังโศกเศร้าอยู่พี่น้องครับสรุปสุดท้ายของสุดท้ายวันนี้หลายสรุปพี่น้องครับชีวิตมนุษย์ไม่เป็นแบบที่เราชอบพี่น้องครับจริงไหมหนึ่งเราชอบที่ไม่มีสิ่งที่จะเซอร์ไพรส์เราเราอยากจะเป็นยังไงทุกอย่างถูกวางไว้เรียบร้อยหมดจริงหรือเปล่าลูกเกิดออกมาสมบูรณ์แบบตอนเล็กๆ เป็นยังไงเชื่อฟังลูกพ่อแม่ยังไงโตขึ้นมาก็จะเชื่อฟังพ่อแม่อย่างนั้นเรียนหนังสืออย่างไรก็เรียนอย่างนั้นจบมาด้วยเกียรตินิยมใช่ไหมครับทำงานที่ดีมีลูกมีหลานเดินไปกับพระเจ้ารักพระเจ้ารับใช้พระเจ้าเราอยากจะเป็นแบบนี้เราไม่ต้องการมีเซอร์ไพรส์นี่คือมนุษย์จริงหรือเปล่าประการที่สองสิ่งที่มนุษย์ไม่ชอบคืออะไรครับเราชอบที่จะไม่มีศัตรูเราชอบทุกคนรักเราจริงหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงเป็นหรือเปล่าแม้เราทำดีขนาดไหนก็ตามผมคิดว่าผมไม่มีศัตรูนะแต่ที่สุดก็มีศัตรูอยู่ดีมันต้องธรรมดาพระเยซูมีศัตรูหรือเปล่ามีเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ยังเป็นเลยแล้วลูกศิษย์มันจะเหลือเหรอจริงหรือเปล่าเราก็เจอผมก็เจอเพราะฉะนั้นเลี่ยงไม่ได้นี่คือความจริงแล้วประการที่3คืออะไรครับเราชอบที่จะให้ความเจ็บปวดอยู่ไกลๆพี่น้องตอนนี้ผมเริ่มเข้ามาสู่วัยที่จะต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บจริงไหมครับอาทิตย์ที่ผ่านมาผมจะต้องไปนัดหาหมอที่เป็นรุ่นพี่ผมเพื่อไปตรวจ
เริ่มมาแล้วผมกำลังจะเผชิญโรคภัยแค่เจ็บต้องเผชิญแบบมีสติปัญญาไม่ต้องกลัวนะครับโอเคแล้วก็เมื่อกี้สรุปของสรุปใช่ตอนนี้สรุปสุดท้ายจริงๆครับขอหนุนใจเรานะครับพี่น้องผมเอาคำพูดของจอร์จวอชิงตันคาวเวอร์ใช่ไหมครับคนเมื่อกี้ครับอ่อนโยนกับคนหนุ่มครับพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องอ่อนโยนกับ JFJ เนาะทุกคนอย่าว่า JFJ นะโอเคมีอะไรก็เอาอะไรมาให้กินบ้างนะ JFJ น่าสงสารแล้วก็มีใจสงสารต่อกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มผู้อาวุโสใช่ไหมครับมีใจสงสารต่อผู้อาวุโสใช่ไหมแม่ละจิตเท่าเปล่านะครับเห็นอกเห็นใจคนที่ต่อสู้ชีวิตเห็นไหมในโบสถ์เรามีคนต่อสู้ชีวิตเห็นใจเขาอดทนต่อทั้งคนอ่อนแอและคนเข้มแข็งอดทนเขาครับและอีกสิ่งหนึ่งคืออะไรครับพร้อมเสมอกับสิ่งที่มองไม่เห็นไม่รู้อนาคตเป็นยังไงเราคาดหวังว่าเราจะโบสถ์เราจะสร้างเสร็จภายในต้นเดือนกรกฎาคมที่จะฉลองต้นเดือนกรกฎาคมนะแต่เราต้องพร้อมเสมอกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็และวันหนึ่งท่านจะไม่เพียงแต่เป็นคนเหล่านั้นแต่ท่านจะฉลาดเพราะสิ่งเหล่านั้นเอเมนไหมครับพี่น้องโอเคครับผมจบคำเทศนาวันนี้แค่นี้นะครับพี่น้องคำถามเพื่อการพิพายในกลุ่มเซลล์นะครับการเผชิญสิ่งที่มองไม่เห็นเมื่อเป็นความลำบากคือไม่ว่าพระเจ้าและไว้ใจพระเจ้าเสมอสำหรับทุกเหตุการณ์ให้ใช้เวลานี้อธิษฐานพระเจ้าเพื่อสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้ทูลขอพระเจ้าทรงนำเราให้เราผ่านได้ประการที่สองพี่น้องคริสเตียนที่ใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเซลล์เป็นคำตอบในการหนุนใจทำให้เราผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายไปได้หรือให้คำหนุนใจช่วยแก้ปัญหาเรื่องศาสนศาสตร์หลักการให้กับเราได้แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้รับพระพรจากพี่น้องในกลุ่มเซลล์ในคริสตจักร3จากประสบการณ์ของโยบที่ได้ผ่านภัยพิบัติมาพบกับการช่วยกู้โดยไม่ได้ต่อว่าพระเจ้าท่านได้รับบทเรียนและการดลจิตดลใจอะไรบ้างสำหรับชีวิตของท่านในขณะนี้ให้แบ่งปัน